ดีครับสวัสดีครับเจ้าของสวนนะครับแนะนำตัวหน่อยครับเจ้าของสวนชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อเทพครับเทพครับพี่นิดนะครับที่ตำบลห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอแกลงนะครับจังหวัดระยองนะครับฝากถามพี่เทพแบบนี้ครับก่อนหน้าเนี้ยสภาพสวนเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่คือเป็นไงโอ้โหอย่างเงี้ยแค่ดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยโซมากมันโซมคือเป็นก้านทูบเลยอ่ะอันนี้ส่วนนี้จริงๆผมไม่รู้นะเขาเอาแอบเม็ดเอาไปซอยมาใช้เพราะว่าป้าเขาเนาะเขาไปเอาไปซอยมาที่ว่าไปประชุมที่ในกระต้มกลุ่มในกระต้มเขาก็ไปแอบเอาไปซอยมาเราก็ไม่รู้ว่าใช้ที่ไหนมันเยอะจะมาเต็มถังกว่าสวนหลังบ้านเขาเรามารู้ความจริงทีหลังอ๋อเขาเอาซุ่มมาแอบที่ใช้นี่เฉพาะไปซอยอย่างเดียวนะแต่ที่ทางใบค่อยเอามาทีหลังครับผมทางใบนี่มาตรงกลางๆแล้วกลางๆแล้วตอนที่ฝนชุกๆใช่ช่วงกรกฎาช่วงนั้นมันมีนี่ลงไงไอ้ลาเขาเรียกอะไรอ่ะไฟชอบกระเทือนรากเน่าที่รากเน่าโคตรจนนั่นแหละรู้จักฝนเยอะฝนเยอะแต่ทีเนี้ยคือตอนไปซอยมาทำก็ถือว่าโอเคเลยมั้ยเริ่มเห็นใช่มั้ยเป็นไงบ้างครับตอนที่เราเอาไปซอยมาใช้ซอยขึ้นมานี่ก็ใบเริ่มมาเลยเริ่มมาเริ่มเริ่มอะไรง่ายเริ่มเดินคือที่อยากเป็นกิ่งๆง่ายๆสัญญาณดีใช่ๆแตกออกมาดีอ่ะเนี่ยใบเนี่ยครับผมจะออกมา3 4ชุดไม่รู้เนี่ยใบเนี่ยสภาพใบตอนนี้ถือว่าสำหรับต้นอายุขนาดนี้ผมว่ามันสมบูรณ์แต่ว่าคำว่าไม่สมบูรณ์ที่พี่เทพบอกโอ้เมื่อกี้นี่คือมันน้อยกว่านี้อีกเหรอโอ้มันแบบอาจารย์แต่ว่าไม่ได้การฟื้นฟูนะคือตายเลยใช่ไหมตายเลยแหละเยอะอายุต้นเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วครับนี่ที่สวนนะครับ30ปีขึ้นเนาะแต่ใจผมไม่เพิ่งจะมาทำใช่แต่ประมาณนั้นแหละประมาณ30ปีเข้าโค้งเนี่ยมัน30ปีเพราะว่าดูขนาดกิ่งข้างนี่ก็อวบใหญ่เลยเข้ามานะครับเขาแบบแทบไม่มีใบเลยอ่ะครับผมพอไม่ได้แบบได้ซอยตัวนี้เข้าไปมันก็เริ่มแบบผีใบแล้วก็แตกกิ่งไม่มีกิ่งกล้านะไม่มีใบอ่ะครับตอนนี้ก็ติดลูกหมดเลยตอนนี้ฟื้นหมดทั้งตัวเลยหมดแล้วตกนะที่แรกก็หวังว่าเอ๊ะแบบใครฟื้นต้นมาก็ดีใจแล้วโอเคแล้วแล้วแบบผลผลิตเขาก็ติดเพิ่มขึ้นมาด้วยอ่ะก็แบบนะก็แปลกแล้วว่าเออใจนะก็ใจใจไม่ทีแรกผมกล่าวว่าเออแค่พื้นต้นอย่างเดียวไงยังไม่ถึงเอาลูกอ่ะนี่มันเกินค่าลูกมันเยอะเกินค่าเนี่ยทิ้งก็เสียดายแล้วเริ่มเสียดายใช่นี่ไปดูต้นนี้ต้นนี้มันร่วงก็พอใช้เป็นซอยก็ใช้เริ่มใช้ของพี่สะสมอาหารเรื่อยมาเรื่อยเอามาเชื้อจะไม่ให้โตเนาะใช่ค่ะใช่โตมาโตมาไหนเนี่ยที่ร่วงไปแล้วนะเนี่ยนี่ที่ร่วงแล้วก็เยอะนะแต่งแหนมดูครับผมประมาณว่าแต่งแบบหยาบไว้เฉยๆค่ะนี่ครับอันนี้ชนีนะชนีอยู่ได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะณตอนนี้นะเพราะหมอนยังแย่เลยทุกวันเนี่ยคือสวนหลายสวนเหลือแต่เชือกชนีเนี่ยตอนนี้ใช่อันนี้ที่ว่ามันนี่มันถือว่าที่แรกออกมาโอ้โหเป็นใช่อันนี้เขากินเนี่ยอันนี้เลือกแล้วนะสลัดแล้วนะสลัดแล้วมันก็ตัดสั่งตัดแล้วใช่ก็ประเมินนะต้นแม่เขาจะแต่งหยาบๆไปอย่างเดียวเนี่ยครับไม่ได้แต่งละเอียดแล้วก็ลูกก็โอเคนะลูกอะไรก็ถือว่าโอเคน้ำก็เขียวครับลูกไซลูกเหมือนถีบเข้าไซแบบไล่ไล่เรียกันไม่สกาดประมาณก็จะถีบไปอีกครับอันนี้ก็ต้นนี้ก็ออกมาตรงกิ่งดอกก็ออกมาอีกที่ดอกออกมาเต็มกิ่งเลยอันนี้คือสภาพสวนคือมันฟื้นพอมันฟื้นเนี่ยไอเดือนมันกระเถิบถูกไหมเดือนสะสมอาหารเดือนออกดอกมันกระเถิบไปเรื่อยอันนี้ก็เลยออกช้าหน่อยแต่ถ้าต้นสมบูรณ์เขาออกเลยอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าสมบูรณ์เนี่ยเขาออกเลยอยู่แล้วแล้วยังจะมาบวกอากาศปีนี้อีกอากาศปีนี้คือพวกง่ายโอ้โหฝนล่าทำนุ่นนะทำนุ่นยากถือว่าโอเคเลยถือว่าโอเคครับผมถือว่าใช้ยาจาแล้วเปลือกมันจะร่อนออกเรื่อยๆนะครับเปลือกรู้สึกเปลือกมันจะแตกออกมันจะรัดไปนะสะอาดขึ้นสะอาดมันจะไม่ค่อยมีแคตตอนหรืออะไรมาเกาะเหมือนกับครับจะร่อนนะใช่ของผมมีปัญหาด้วยที่สวนเนี่ยคือไอ้ต้นเนี่ยไอ้แปะเนาะแปะเนี่ยแหละแปะเนี่ยขึ้นเยอะตะไคร้โอเคอันนี้ก็หลุดล่อนออกไปแล้วด้วยเนี่ยมันเริ่มหลุดเปลือกเริ่มล่อนไปครับเนี่ยครับเป็นก้อนครับเนี่ยเก็บทั้งหมดจะล่อนไปเงี้ยจะตายพวกลาตะไคร้ลาตะไคร้ตะไลเนี่ยเขาจะตายอันนี้คือตายแล้วครับเนี่ยอันนี้คือตายแล้วแล้วก็จะล่อนค่อยๆล่อนเปลือกค่อยๆล่อนคือต้นก็จะค่อยสะอาดขึ้นเรื่อยๆแห้งกว่าฝังเข็มด้วยเออแต่ผมจริงๆมันก็แห้งกว่าฝังเข็มมันไม่ฟื้นเลยนะต้องแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วแล้วพอดีแบบฝังนานเลยใช้เนี่ยฝังไปเลยค่ะ3-4ปีเขาก็ฝังมาตลอดอันนี้อีกคนหวานสีส้ม
บริเวณฟอร์ดบริเวณฟอร์ดใช่ตัวนั้นน่ะตัวเดียวเลยตัดเก็บเนี่ยที่มีบริษัทเดียวนะบริเวณฟอร์ดเดี๋ยวชื่อนี้ก็จะเป็นตัวนี้แหละใช่ๆแล้วผมมาทานเนี่ยผมไม่ได้ใช้เขาเลยใช่ผมไม่ใช้ขออาจารย์อย่างเดียวครับเคยเลิกเลยสักทีแต่ตอนเก็บเนี่ยเพราะรู้ว่ามันเน่าไงเน่ามันเน่าข้างในน้ำจะแฉะออกมาเลยตอนหน้าฝนนะมันเหมือนเยื่อข้างในมันนิ่มลงแล้วมันเค้าเรียกอะไรมันตายอ่ะเพราะตอนที่เราเข้ามาเนี่ยคือง่ายเอาไปซอยมาใช้แล้วคือทุกอย่างมันก็ระบบรากอะไรยอดเขาก็เดินยอดก็รัดแต่ที่มันมีปัญหาคือที่เขาฝังเข็มไว้เนาะคือต้นมันเป็นไฟท็อปมันก็เป็นแผลพวกนี้มีน้ำไหลออกมาอย่างนั้นนะเราก็เริ่มเอาตัวไฮโตไฮโตเข้ามาใช้แล้วก็พวกเซต้ามาใช้สลับกันแล้วก็กลุ่มของไคโตซานเทอราเซนติแล้วก็เริ่มบำรุงอาหารกันแล้วก็บำรุงอาหารกันฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็บำรุงอาหารแล้วกลับมาซ้ำฆ่าเชื้อแล้วก็บำรุงฉ่ายทำดีเลยมีแค่นี้ผมไปเรื่อยๆสลับอย่างนี้แล้วก็ดีวันดีใช้ของดีวันดีดีฮะใช้เจสันมาตลอดทุกตัวครับอาจารย์เพราะว่าตั้งแต่ใช้มานี่จะเป็น4รอบแล้วนี่จะไม่4โปรแล้วครับมันก็เหมือนกับว่าเราล้างเคมีต้นไม้มันก็เลยไม่ซึมเคมีมากมันอาจจะครอบนี่ผมใช้ผลน้อยมากเลยอ่ะครับผมจะใช้เดี๋ยวนิดหน่อยเรียกแมลงอย่างไรเลยตัวที่จะใช้ก็ใช้ผักกันจากที่จะไม่เอาแล้วปีนี้มันได้อย่างนี้จริงๆมันเยอะแล้วเนี่ยเยอะมากเลยนะปีนี้เราเพิ่มต้นเดือนแก่เขาบอกว่าพี่เขาทำนี่มากตัวเดียวเขาได้ถึง8ตันอ่ะแต่ปีนี้ผมไม่รู้ไงยอดมันเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่รู้ไงถือว่าถ้าเขาบอกมันตกปลาใช่เคยตีว่าจะซื้ออย่างเดียวแล้วมีได้นึงมันก็ถือว่าโอเคเลยที่นี่ตกแก่ตกไปไหมลองดูผมรู้สึกมันเหมือนจะได้นะครับเขาบอกแต่งไว้แล้วว่ากล่าวว่าเขาขนาดนี้แล้วตัวโอเคนะโอเคนะครับลองดูว่าลองดูว่าขนาดนี้ช่วงไฟร้อนช่วงฝนที่โดนคันคราวที่แล้วคนนั้นถือว่าเราก็แบบตุ้มต่ำต่ำตุ้มตุ้มต่ำต่ำแล้วแต่ก็มั่นใจว่าฉีดแล้วจะเอาอยู่อ่ะอย่างนี้มันจะมั่นใจอ่ะต้องอันนี้จะได้ฉลาดแล้วให้ฉีดไปเลยก็ดีได้ป่ะล่ะใช่ไหมต้องมีบ้างเนี่ยถือว่าตอนเนี้ยใบอ่อนร่วงนี่เรื่องปกติเลยนะณตอนนี้นะใบอ่อนร่วงลูกปกติเลยแต่ถามว่าถ้าเอาอยู่ยังอยู่เนี่ยถือว่าอยู่บ้างเนี่ยถือว่าโอ้โหกิ่งมันอายุมากแล้วด้วยเนี่ยเพิ่งฟื้นครับอาจารย์ก็เพิ่งฟื้นมาเนี่ยจะมีต้นนู้นนะต้นนู้นอาจารย์ครับหรือเราอย่าให้เดินไปต้นนู้นต้นโหมันตอนเนี้ยมันยอดแต่มันไม่มีใบเลยนะคะมันมีแต่กิ่งแบบเป็นแกนเดียวแล้วไม่รู้ว่ามันจะกี่ครั้งนี่ดูเขาหน่อยแต่ว่าสมมติถ้ามันเลี้ยงได้จนเก็บปีหน้าจะต้อง2ชุดแล้ว2ชุดเพราะอย่างเงี้ยอันนี้ผมโยนแล้วผมไม่แต่งแล้วไงเพราะผม63ลูกโอเคเลยแต่ว่าถ้ามันสลายก็ทำสลายไม่ได้ได้ครับผมลองดูมันว่ามันจะไปได้ขนาดไหนมองจากวงอาหารแล้วคือทรงก็โอเคนะเนี่ยทรงก็ในโรงคือโอเคเลยขนาดคืองานช่วงที่เราผ่านไปมันไม่ติ่งกันมากแสดงว่ากิ่งมันเลี้ยงไหวได้คือถ้าลูกไหนด้อยกว่าผมจะออกเลยครับเนี่ยลูกโตมาเนี่ยเจอแล้วเนี่ยไม่น้อยนะอันนี้เรามองเห็นลูกขนาดนี้นะแต่แหมลูกขนาดนี้อันนี้เนี่ย2โลขึ้นเนี่ย2โลขึ้นเนี่ยโอ้โหนี่ก็จะโลอยู่แล้วขึ้นไปนี่จะหลบซ้ายหลบขวาเลยไม่น่าจะสลัดมั้งไม่น่าละแต่ก็ไม่ประมาทยิ่งอายุมากไอ้ขั้วกับปิงเนี่ยมันยิ่งแน่นนะแล้วมันจะแต่งแบบมันยิ่งเหนียวขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ฝนมันจะมาเมื่อไหร่ใบอ่อนจะมาไหมไหนได้ไหนเดี๋ยวปึ๊ดมาอีกแล้วแล้วครับอย่างนี้
อยากถามหน่อยอย่างสมมติหญ้าเนี่ยเราน่าจะต้องจัดให้มันโปร่งไหมหรืออย่างนี้ดีไหมผมว่าระยะอย่างนี้ถ้าเราเลี้ยงนะผมว่าเลี้ยงไปก่อนดีกว่าให้ดินมันจะได้ไม่แห้งเกินไปหน้าดินไม่แห้งเวลาเราเหวี่ยงน้ำดินมันก็ยังชื้นอยู่แต่ถ้าเราตัดไปผมว่ามันอาจจะมันจะแห้งเร็วขึ้นหรือไม่แห้งแล้วบางวันสมมติเราเหวี่ยงน้ำแล้ววันอย่างนี้มันแดดไม่ดีพืชมันก็จะดูดน้ำช้าอย่างน้อยมีถ้าแดดไม่ดีแล้วดูดน้ำช้าเดี๋ยวน้ำขังเกินเดี๋ยวน้อยมีหญ้าช่วยดูดก็ยังดีก็ยังดีกว่าผมมองงั้นผมก็จะถามอาจารย์เลยแหละครับเพราะผมมีทุเรียน2-3รุ่นไงครับผมเพราะผมให้น้ำมากไม่ได้ผมก็เลยถามว่าสมควรจะตัดไหมในทั้งวุ้นทั้งจานทั้งจานเขาก็ไว้เยอะเหมือนกันเขาไว้เยอะที่ว่าเขาทำกันจริง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 เนาะเขาโอ้โหเขาไว้อย่างนี้เลยเหมือนกันเขาก็ยังไม่ตัดออกยังไม่ตัดก็เลยคุยกับแฟนอยู่ว่าจะตัดดีไหมยาเนี่ยว่าความลกไงแล้วไม่อยากรักษาความชื้นชื้นของงานดีไว้รักษาความชื้นชื้นหน้าดินไว้ก่อนเลยแล้วมันจะคอนโทรลง่ายยังว่าเลยถ้าไม่เจอพี่กิ๊กกับพี่โจ้เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยว่าแบบไม่รู้ว่าจะไปตอนนี้เหลือลูกมีลูกเดียวยาตัวไหนอะไรยังไงดีแล้วมันติดอยู่ลูกเดียวที่ตอนที่ผมมาทำนะมันมีลูกเดียวดีไหมแล้วแบบมีคนมาดูเรื่อยๆใช่ไหมหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ก็มาดูคนก็มาดูอย่างนี้ก็ขนาดเพื่อนผมมาจัดการก็ว่าอุ้ยไปนี่ไปมันทำสวยเว้ยให้ได้ชมเลยไปสวยจ้าโอเคเลยบ้านเขาอ่ะที่จ้าเขามันชมเราใบก็โดนลมด้วยอะไรด้วยเขาไปตู้นี่ไม่ได้เลยอ่ะใช่ใบร่วงเยอะมากใบร่วงเยอะจะลมเยอะตอนนี้ยันกันเนี่ยลูกร่วงทั้งโอ้โหตอนนี้มันแค่ร่วงนะโค่นเลยโค่นเลยยกลากยกโคนยกโค่นหมดเลยแสดงว่าช่วงนี้ก็แนะนำเทอร่าครับเป็นสีไฮโดรซานเลยครับยาวๆเลยมาถามหน่อยไฮโดรซานเนี่ยมันช่วยเรื่องใบให้อ่อนให้มันแตกมาใหม่หรือเปล่าหรือมันขึ้นอยู่กับตัวนำครับอย่างเช่นเรามีสูตรใช่ไหมว่าไฮโดรซานบวกคอนโทรลแตกใบอ่อนคือถ้าใช้ไคโตซานตัวเดียวโดยไม่มีคอนโทรลนะไคโตซานเทอร่าเซนติอย่างเงี้ยมันก็จะขยายเปลือกขยายเปลือกไปเรื่อยๆใบโดนมันก็คือดูดอาหารไปแต่ไม่ได้ไปถึงขนาดกระแทกใบอ่อนออกมายกเว้นไคโตซานคอนโทรลเทอร่าเซนติอย่างเงี้ยไคโตซานกับคอนโทรลเป็นตัวนำทำให้เกิดใบอยู่แล้วแต่ต้องใช้คู่กับไคโตซานนะครับแต่ถ้าคอนโทรลตัวเดียวไม่ได้กระตุ้นใบอ่อนเท่าไหร่ไม่ได้กระตุ้นเป็นการจับคู่ยาเฉยครับถ้าเป็นคอนโทรลเทอร่าเซนติถ้าโดนใบสมมุติคอนโทรลโดนใบพร้อมเทอร่าเซนติใบมันก็จะมันขึ้นแต่นี่ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เราจะจับคู่กับค่าเชื้อค่าโอเซนต้าค่าจับคู่กับเฮกโตใช่ใช้ต่างหากครับผมจะแยกต่างหากเพราะไม่ติดรวมกันไอ้เจ้าใบยาชราจะจับคู่เพราะไม่งั้นมันจะตกมาตรงกับตัวไคโตซานมันจะกระตุ้นใบตัวนี้เราก็จับถือว่าโอเคเหลือโอเคเหลือแปลว่าพี่โจให้เป็นเซต้าคอนโทรลครับผมคอนโทรลเฮกโตใช่จะสลับเป็นสลับจับคู่คือเดี๋ยวนี้ถ้าผมจะฉีดอะไรสักอย่างเนี่ยผมจะให้แฟนโทรหาเจ๊ก่อนคือเพื่อความชัวร์ไงเราจะได้ไม่ผิดไม่พลาดเนี่ยเพราะเราไม่อยากพลาดมาถึงนี่ก็อีกไม่กี่เดือนแล้วอีก2เดือนนิดๆใช่คือโดยรวมถือว่าโอเคไหมครับโอเคไหมคือแค่ทีนี้ให้สมมติเต็มร้อยให้กี่คะแนนเดี๋ยวเพิ่งเต็มร้อยนะเต็มร้อยได้95โอ้โหน่าขอบคุณครับลูกมันมาขนาดนี้แล้วผมว่ามันไม่น่าไปไหนแล้วใช่ไม่น่าไปไหนแล้วครับลูกใหญ่ก็ขอบคุณพี่กิ๊กพี่โจ้เด็กเขาแบบมาถึงสวนตลอดไม่ว่าจะพี่ทั้งนี้หนูเป็นอย่างนี้หนูก็จะมาถึงมาเทรนเนอร์เราเนี่ยมาเทรนตลอดไม่เคยทิ้งนะคะขอบคุณมากเลยครับนี่นะครับก็ถ้าใครอยู่แถวบริเวณนี้เดี๋ยวนะขออีกทีตำบ้านอะไรครับตำบลอะไรครับห้วยยางห้วยยางเพราะอีกไม่กี่โลก็ถึงแกงแล้วตรงนี้นะครับใครอยู่แถวห้วยยางอำเภอแกลงนะครับก็ถ้าได้ดูคลิปนะครับหรือได้ฟังได้อะไรก็เข้ามาเยี่ยมชมสวนได้นะครับเยี่ยมชมสวนมาลองถามที่นี่พิเชษดูว่าเป็นยังไงจริงหรือเปล่าหรือว่าลูกมันหลอกตาหรือเปล่าลองมาดูก่อนเพราะว่าก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้เขาหันมาปรับเปลี่ยนดีกว่าอาจจะไม่ออร์แกนิกเป็นตัวค่อยๆเปลี่ยนเคมีออร์แกนิกเคมีอินทรีย์ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับคือตอนนี้ผมฉีดยาผมไม่ได้ใส่เวสตาไม่ได้ใส่เพื่อจมูกเลยแล้วไม่เหม็นเหรอไม่เหม็นนะแสบผิวหรือเปล่าพี่เทพไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรผมก็ฉีดแบบสบายใจว่าเราไม่ต้องกลัวไงใช่ใช่ฉีดของอาจารย์เนี่ยคือจะแยกยากำแรงผมจะแยกเคมีก็ค่อยๆห่างค่อยๆห่างเลยไม่เรื่อยๆเลยค่ะเคมีไม่ต้องป้องกันอะไรเลยเพราะว่าหลายๆส่วนนาทีเราได้ยินเสียงตอบรับมาคือเรื่องของยาคำแรงจะห่างขึ้นจะไม่บ่อยเหมือนแมลงมันจะไม่รุนแรงอ่ะ
มันจะไม่ระบาดรุนแรงเพราะเรามีตัวพิโคเนี่ยที่คุมไข่อยู่ตัวอ่อนตัวอ่อนใช่แล้วก็ในตัวหอนคอนโทนเนี่ยคอนโทนจะได้ช่วยที่แรกนะหุ้นหนอนผมเอายายยาออกมาฉีดแน่นอนยังมีอีกเรื่องหอนทั้งไก่คว้าอู้เพียบเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้หอนจานนะตอนเป็นโรคช่วงแรกที่ผมมาทำทีแรกเลยอ่ะฉีดยาก็ฉีดยาว่าเล่นเลยแล้วเหม็นไหมนั่นไงโอ้โหสุดยอดต้องใส่ไปฉีดมาแล้วแบบทั้งหมดอ่ะทั้งหมดทรมานทั่วเดินสวนทีกลิ่นมีเหม็นมากมันเหนื่อยนะผมฉีดเองนะพวกนี้มันเหนื่อยมันเหมือนว่าต้องเซฟตี้เราจะต้องใส่ยาแรงยาแรงฉีดไปเนี่ย2,000ลิตรอ่ะโอ้โหใช่แต่ตอนนี้คือ20ลายไม่มีกลิ่นเคมีเลยนี่อากาศบริสุทธิ์เลยตอนนี้คือมันนานถึงจะเอาแบบมาลงกับที่เคมีนานๆเดี๋ยวตัดวงจรมาแรงสักรอบนึงเราต้องลงหน่อยผมว่าทางนี้มองเลยงงเลยไอ้ฉีดยาทำไมไม่ป้องกันอะไรเลยบางทีผมฉีดยาเนี่ยการทานเนี่ยเขายังกลัวว่ารถก็ขี่มาอยู่เรื่อยกลัวก็ได้เนาะครับเพราะว่าช้าเราฉีดยาฉีดน้ำไม่ได้กลัวเลยไม่เห็นเราล้อกันก็เห็นผิดจมูกกันเนาะไม่งั้นก็ต้องเป๊ะหน้าก็แล้วหนูก็ต้องเดินตั้งแต่ 4:00 นะเพื่อที่จะฉีดก่อนที่จะมีรถแต่พอเดี๋ยวนี้นะมีใครโดดไม่ดีมันต้องว่าเหม็นเลยยาไม่มีกลิ่นเลยอ่ะครับผมเพราะมันเป็นยาไอคอนิกนะใช่ใช่ดีเลยครับก็เข้ามาดูนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับได้เห็นเจ้าของสวนทั้งสองท่านนี่ตัวจริงนะครับเนี่ยไม่ได้ไปเอาใครที่ไหนมาไม่ใช่สตันแนนนะครับจากใครใครอยู่บริเวณนี้ก็เข้ามาเยี่ยมชมสวนได้หรืออยู่ไกลกว่านี้อยากเข้ามาดูก็ได้นะครับเราก็ลงไว้หลายขั้นแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เทพพี่นิดมากๆเลยครับที่เปิดโอกาสเข้ามาขอบคุณครับขอบคุณครับ